สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่25นะครับข้อที่11ถึง12นะครับผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าการเตือนที่มีประสิทธิภาพนี่นะครับพระคัมภีร์ได้อ่านไว้ว่าถ้อยคำที่พูดเหมาะจะเหมือนผลแอปเปิลทองคำในภาชนะเงินคนตักเตือนที่ฉลาดกับหูที่เชื่อฟังก็เหมือนกับแหวนทองคำหรืออาภรณ์ทองคำเนื้อดีพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องของการเตือนนะครับที่ฉลาดนะก็คืออันที่หนึ่งคนที่เตือนเนี่ยต้องเป็นคนฉลาดครับฉลาดยังไงพระคัมภีร์บอกว่าถ้อยคำที่พูดเหมาะคนเตือนที่ฉลาดเนี่ยนะครับคนเตือนที่ฉลาดจะต้องเป็นคนที่มีปัญญาอยู่ข้างในหมายถึงว่าเมื่อเขาจะพูดอะไรออกมาเขาก็ต้องมีปัญญาออกมาจากคำพูดของเขาแต่มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากคนที่เตือนคนอื่นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เคยฟังมาก่อนเขาจะเป็นคนที่ฟังเขาแสวงหาปัญญาโดยเฉพาะยิ่งปัญญาที่มาจากพระเจ้าเนี่ยนะครับพระคัมภีร์จึงสอนบอกว่าจงมาสนใจคำตักเตือนของเรานี่เนี่ยเราจะเทความคิดของเราให้กับเจ้าเราจะให้ถ้อยคำของเราแจ้งแก่เจ้าในสุภาษิตบทหนึ่งข้อ23หมายความว่าคนที่แสวงหาปัญญาอยู่เสมอเขาก็จะมีปัญญาและเขาสามารถจะหนุนน้ำใจคนอื่นด้วยปัญญานั้นแต่ว่าตรงกันข้ามคนหยิ่งยโสจะเป็นคนไม่ฟังใครและคนที่เตือนคนอื่นเนี่ยนะครับด้วยจิตใจที่หยิ่งแกโสแน่นอนเขาว่าเขาก็จะไม่มีปัญญาออกมาด้วยเพราะปัญญาที่เขาคิดนั้นเป็นปัญญาในมุมมองของเขาคนเดียวดังนั้นนะฮะเมื่อคนที่มีปัญญาในการตักเตือนเขาจะเป็นยังไงครับเขาจะเป็นคนที่1เขาจะรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ต้องเตือน2รู้ว่าเตือนหรือไม่เตือนผลจะเป็นยังไงบ้างอันที่3รู้ว่าจะเตือนอย่างไรเตือนวิธีไหนเตือนเวลาใดที่เหมาะสมนั่นคือสิ่งที่คนที่เป็นมีปัญญาและคนฉลาดในการเตือนพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ฉลาดเนี่ยจะเวลาเตือนก็เหมือนกับแอปเปิลทองคำในภาชนะเงินหมายความว่ายังไงครับมันเป็นไม่ใช่หมายถึงแอปเปิลที่เป็นทองคำเอามาทานได้นะครับแต่มันเป็นงานศิลปะที่สวยงามนะฮะสวยงามและมีคุณค่าด้วยบางงานศิลปะบางอันมีแค่คุณค่าครับแต่ไม่ได้มีความสวยงามแต่บางอันมีแต่ความสวยงามแต่ไม่มีคุณค่าอันนี้มันทั้งมีคุณค่าและมีความงามอีกด้วยดังนั้นเองแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับคำเตือนของคนที่ฉลาดเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่มีทั้งคุณค่าแล้วก็มีราคามากทีเดียวครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเตือนใครต่อใครพระองค์ใช้ปัญญาอยู่เสมอและพระองค์ทรงรู้ว่าควรจะเตือนเวลาไหนเราเรียนแบบพระเยซูนะครับอันที่2นะครับคนที่รับคำเตือนจะต้องเป็นคนถ่อมใจการเตือนที่มีประสิทธิภาพมันต้องเกิดขึ้นทั้งสองด้านข้อ12บอกว่าการตักเตือนที่ฉลาดกับหูที่คอยฟังคอยฟังหมายถึงอะไรหมายถึงถ่อมใจที่จะฟังไม่ใช่แค่คอยฟังคนเดียวนินทากันอันนั้นไม่เอานะครับหูที่คอยฟังหมายถึงเราฟังในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสอนเราและพระเจ้าได้ทรงสอนคนอื่นเนี่ยนะครับเวลาที่เราฟังนั้นมันต้องมีความสุภาพเข้ามาอยู่ด้วยถ้าไม่มีความสุภาพการฟังนั้นก็แน่นอนครับมันจะเป็นการฟังที่ไม่ถูกต้องแน่ท่านยากอบได้สอนเราในเรื่องของการวัยที่จะฟังนะครับฟังคืออะไรฟังสติปัญญาจากพระเจ้าก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะโกรธเราต้องฟังก่อนครับคนที่จะเป็นคนเตือนคนอื่นได้ต้องเป็นคนที่ฟังและขณะเดียวกันเมื่อเขาฟังคนอื่นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาพระมีว่าคนที่ตักเตือนฉลาดกับหูที่คอยฟังเหมือนแหวนทองคำนะครับกับอาภรณ์ทองคำเนื้อดีหมายความว่ายังไงครับแหวนทองคำเนี่ยนะครับกับอาภรณ์เนื้อดีเนี่ยมันอยู่คู่กันและนั่นเองถ้าสมมติว่าใส่ทั้งแหวนทองคำอาภรณ์ทองคำมันเข้าชุดกันมันยิ่งงดงามมากทีเดียวครับขอหนุนใจว่าพระเจ้าเองนะครับทรงปรารถนาให้เราถ่อมใจสุภาพในการที่จะฟังและเมื่อเราฟังอย่างดีแล้ววันหนึ่งเราจะไปกันจะเป็นคนที่เตือนคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแต่ถ้าเราเองต้องการเตือนคนอื่นขอเราให้เป็นคนฟังก่อนนะครับและเมื่อเราเป็นคนฟังที่ดีเราก็จะเป็นคนที่เตือนคนอื่นได้ดีด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ